ไปต่อกันที่ข่าวดราม่าของนางเอกสาวคุณแต้วณัฐพรกันค่ะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้เธอได้ร่วมงานกับคุณแพนเค้กเขมนิดนะคะเลยทำให้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นครั้งที่6แล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณแต้วเขาดันไปโพสต์คลิปลง IG Story นะคะเป็นคลิปที่กำลังเดินจูงน้องหมาเดินเล่นอยู่นอกบ้านค่ะชาวเน็ตเห็นแบบนี้ก็เลยแห่ตั้งคำถามเลยนะคะว่าอ้าวกักตัวอยู่แล้วออกนอกบ้านได้หรอก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแหละค่ะสำหรับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งนะคะเมื่อนางเอกสาวคุณแต้วณัฐพรถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่ากักตัวทิพย์หรือเปล่าหลังจากที่นางเอกสาวเขาลงคลิปขณะพาน้องหมาไปเดินเล่นนอกบ้านใน IG Story ค่ะงานนี้ก็เลยโดนวิจารณ์ว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้ว่าเบื้องต้นเธอจะโชว์ผลตรวจโควิด-19 แล้วว่าไม่ติดเชื้อนะคะจากเพื่อนนักแสดงอย่างคุณแพนเค้กเขมนิดที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันก่อนหน้านี้แต่คุณแต้วค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ตามขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางรายนะคะตั้งข้อสงสัยบอกว่านี่อาจจะเป็นคลิปเก่าที่นางเอกสาวเขาเอามาลงก็ได้ล่าสุดนะคะฝั่งผู้จัดการของคุณแต้วก็ได้ออกมาชี้แจงแทนเจ้าตัวแล้วว่านี่ไม่ใช่คลิปเก่าแต่คุณแต้วเพียงแค่อยากพาสุนัขออกมาเดินเล่นบริเวณที่หน้าบ้านเท่านั้นไม่ได้พบใครแต่พอคุณแม่เห็นก็ถูกดุนะคะเลยรีบเข้าบ้านไปทันทีค่ะซึ่งนางเอกสาวก็ได้ยอมรับผิดที่คิดน้อยแล้วก็ได้ฝากขอโทษทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ